รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยศาลจังหวัดชัยยาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว7รายคดีอุ้มฆ่านายโกศลเจ้าของแพรับซื้ออาหารทะเลและนำศพทิ้งทะเลเบื้องต้นควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว4รายข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นซ่อนเร้นอำพรางศพพร้อมระบุยังค้นหาศพนายโกศลไม่พบแต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้ก่อเหตุมีผู้ร่วมขบวนการกว่า20รายฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองมีน้ำท่วมขังในบริเวณซอยสุพรรณบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลายหลังระดับน้ำสูงกว่า1เมตรรถยนต์หลาย10คันถูกน้ำท่วมเสียหายน้ำทะลักเข้าท่วมในร้านสะดวกซื้อทรัพย์สินภายในร้านเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม261รายส่วนใหญ่ติดเชื้อจากตลาดสดและภายในครอบครัวสมุทรปราการพบผู้ป่วยเพิ่ม70รายเสียชีวิต1รายเป็นหญิงอายุ69ปีติดเชื้อในครอบครัวสุราษฎร์ธานีมีผู้ติดเชื้อ53รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นชายอายุ89ปีมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงมะเร็งต่อมลูกหมากปทุมธานีมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม65รายมีผู้เสียชีวิต1รายราชบุรีพบผู้ป่วย15รายยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สุดเอเวอร์เฟรชรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาที